ปอนะครับเจ้าของร้านบ้านสวนก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับจะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เป็นสูตรของทางร้านเองก็คือสูตรพิเศษของทางร้านคือมาตั้งแต่รุ่นพ่อก็คือส่งต่อกันมาสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนของเราคือเราใช้มะนาวแท้และไม่มีผงชูรสเลยครับผมคือเราจะคั้นเองก็คือมะนาวสดๆคั้นเองแล้วก็พริกคั่วเองทุกวันครับผมส่วนที่สงหอมคั่วเองทุกวันเหมือนกันอาจจะมียำเกี๊ยวกรอบนี่ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งคือชอบทานเป็นเมนูชูของร้านเราเหมือนกันยำเกี๊ยวกรอบแล้วก็ยำไส้อ่อนครับผมไส้อ่อนเราก็จะสั่งมาทุกเช้าแล้วจะแม่ครัวเนี่ยก็คือป้าไปไหนแล้วป้าก็จะเคี่ยวทุกเช้าประมาณวันหนึ่ง6-8 ชั่วโมงเพื่อจะให้ไส้มันนิ่มเหนียวกรุบกรุบกำลังดีแล้วก็คือเราก็จะมายำสูตรของเราก็คือจะเป็นยำแห้งใส่เกี๊ยวทอดแล้วก็ใส่ยำของเราลงไปเนี่ยครับร้านเปิดมาตั้งแต่สาขาแรกจนมาถึงสาขานี้ประมาณ17 ปีแล้วครับยำไส้อ่อนยำเกี๊ยวกรอบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็เป็นถ้าเป็นเมนูข้าวเนี่ยจะเป็นกุ้งผัดสะตอแล้วก็ข้าวผัดเนื้อเค็มถ้าเป็นของส่วนสเต็กก็จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งแล้วก็สเต็กหมูไทยดำก็คือเราก็จะมีสูตรเฉพาะของเราเองก็คือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองครับร้านผมก็มีหลากหลายเมนูก็ลองให้เชิญชิมเข้ามาชิมคือมันเป็นรุ่นที่2ก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นในเมนูอาหารก็จะมีการปรับเปลี่ยนฟิวชั่นอาหารมากขึ้นรสชาติอาหารก็จะดีขึ้นก็ปรับเปลี่ยนลงไปแล้วเราใช้วัตถุดิบที่ทำเองแล้วเราไม่ใส่ผงชูรสทุกเมนูเลยครับถ้าใส่เฮลตี้ก็น่าจะชอบน่าจะเข้ามาลองชิมดูครับร้านบ้านสวนอยู่ที่ซอยอุทิมพัฒนา3 แยก 8ซอยโอ่งคุ้มวิ่งมาทางเส้นเลียบทางด่วนรามอินทราก็จะเข้าง่ายหน่อยอยู่ใกล้ CDC ร้านเปิด7 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดทุกวันแต่จะหยุดเฉพาะวันพุธกลางเดือนละครั้งเดือนละ1 หนนั่นแหละครับเปรี้ยวปากรีวิว